บุญแปลว่าชำระกิเลสเวลาไปทำทานกับพระไปทำบุญกับพระเรียกว่าไปทำบุญนั่นแหละทำความดีบุญนี่แปลว่าชำระกิเลสที่จริงคำว่าบุญนี่แปลว่าชำระกิเลสเราไปทำทานกับพระเราก็เอาข้าวน้ำไปเลี้ยงพระไว้ท่านจะได้เอาไปปัญญาหรือว่าเอาสิ่งที่ดีที่ท่านบรรลุท่านรู้แจ้งแล้วมาสอนเราท่านเข้าใจลึกซึ้งท่านเอามาสอนเราเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงพระไว้เราก็ไปท่านเป็นผู้ที่รู้ผู้สูงเราก็ไปไหว้เคารพแล้วเราก็ให้ทานแก่ท่านแล้วก็รับฟังท่านตั้งใจไว้ตั้งใจที่จะรับธรรมตั้งใจที่จะรับปัญญาตั้งใจที่จะรับศีลนี่เราเรียกว่าอธิษฐานนี่หมายความว่าตั้งใจนะไม่ใช่ว่าไปขออธิษฐานอย่าไปแปลว่าขอนะฟังดีๆอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานแปลว่าตั้งใจถ้าตั้งใจรับศีลกับใจเราก็จะเปิดรับอ๋ออันนี้เป็นข้อศีลนี่ทุกคนกำลังฟังศีลนี่กำลังรับศีลนะเนี่ยอาตมากำลังอธิบายศีลนะขอให้ทำยังไงอธินาทานทั้งไม่เอาของเขาทั้งไปทานทานยังไงเนี่ยอาตมาอธิบายสู่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้เคยได้ฟังบ้างไหมล่ะศีลอย่างเงี้ยเคยไหมเคยฟังที่อธิบายอย่างเงี้ยเหรอเคยไหมไม่เคยครับเคยแต่ไปถึงกับอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิจบเสร็จเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่ตอนนี้รู้เรื่องขึ้นใช่ไหมว่าศีลคืออะไรอธินาทานมันหมายถึงอย่างนี้นะเราต้องปฏิบัติตนไม่เอาของเขาแล้วก็พยายามให้แล้วก็ไม่อยากได้ไม่ใช่ให้แล้วก็อยากได้อีกอยู่นั่นเป็นการพนันเป็นแลกเปลี่ยนอยู่ไม่เอาไม่ต้องอยากได้การไม่อยากได้นี่เป็นการละกิเลสไหมละไหมเออเราก็ปฏิบัติเอาสิเราได้ทำการละกิเลสด้วยไม่อยากได้ลงไปทุกทีไปอยากได้นี่เพิ่มกิเลสหรือลดกิเลสเพิ่มกิเลสครับเพิ่มกิเลสใช่ไหมครับพอเอาข้าวไปเอาข้าวใส่ขันมาหรือใส่กระติบมาเอามาทานเนี่ยก่อนทานก็ยกใส่หัวสาธุขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสนนี่แสดงว่าอยากได้หรือว่าไม่อยากได้แสดงว่าอยากได้ครับเอากิเลสหรือว่าลดกิเลสนั่นมาทำบุญแล้วมาเอากิเลสนั่นเห็นไหมเห็นไหมเอาข้าวใส่กระติบมาอย่างดีเลยจะมาทำทานให้แก่พระแท้ๆยังสาธุก็ให้รวยเงินหมื่นเงินแสนอ้าวมาเอากิเลสเหรอไม่ใช่นะ